รู้เปล่าอีเทอร์นอลคนแรกที่ปรากฏตัวใน MCU อาจไม่ได้มาจากหนังเรื่องอีเทอร์นอลถึงแม้เราจะยังไม่ได้ดูหนังเรื่อง Eternals ก็ตามตอนนี้ก็เพิ่งได้ดูแค่ตัวอย่างแรกไปเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์นี้เคยปรากฏตัวต่อหน้าเราแล้วในหนังเรื่องที่ผ่านๆมาซึ่งตัวละครที่ว่านั้นก็คือ Thanos นั่นเองครับเพราะเมื่ออ้างอิงจาก Avengers Infinity War แล้วเราก็จะทราบว่า Thanos เป็นลูกของ Aelas และถ้าเราอ้างอิงข้อมูลจากคอมิกเข้าไปอีกเราก็จะทราบว่าเอลาสคือชาวอีเทอร์นอลจากโลกที่ย้ายมาอาศัยอยู่บนดาวไททันหรือเรียกอีกอย่างว่าดวงจันทร์ของดาวเสาร์นั่นเองครับในเรื่องรูปลักษณ์ของธานอสที่ผิดแปลกไปจากอีเทอร์นอลคนอื่นๆที่ปกติจะมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนั้นเป็นเพราะว่าร่างกายของธานอสเกิดการกลายพันธุ์เนื่องจากดีเวียนซินโดรมจนทำให้มีผิวสีม่วงและมีร่างกายที่ใหญ่โตนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมธานอสจึงเป็นอีเทอร์นอลคนแรกที่ปรากฏตัวใน MCU แต่ยังไงซะผมก็ต้องแจ้งทุกคนไว้ก่อนว่าข้อมูลจากคอมิกอาจถูกดัดแปลงใหม่ใน MCU ซึ่งนั่นก็หมายความว่าประวัติความเป็นมาของเอลาสใน MCU อาจจะไม่ได้ตรงกับในคอมิกนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอข้อมูลสั้นๆแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ